ดูเรื่องคริปโตเคอเรนซีมีผลสำรวจในสหรัฐอเมริกาน่าสนใจทีเดียวนะครับว่าผู้บรรลุนิติภาวะในสหรัฐอเมริกาถึง1ใน5เคยซื้อขายหรือว่าเทรดคริปโตเคอเรนซีครับเรื่องนี้ทางสำนักข่าวต่างประเทศนั่นก็คือ NBC News ครับบอกว่าชาวอเมริกัน1ใน5เคยลงทุนซื้อขายคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะกลุ่มผู้ชายอายุ18ถึง49ปีกลุ่มนี้ครึ่งหนึ่งครับมีประสบการณ์ในการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีถือว่ามีสัดส่วนมากที่สุดในทุกกลุ่มตัวเลขนี้สะท้อนความนิยมของคริปโตเคอเรนซีในสหรัฐอเมริกาแม้ว่าทางสภาของทำเนียบขาวรัฐบาลสหรัฐก็ออกมาเตือนเรื่องความเสี่ยงในตลาดคริปโตเคอเรนซีและบอกว่ากำลังกำหนดกฎเกณฑ์ในการเข้าไปดูแลเรื่องนี้ด้วยถ้าไปแบ่งเป็นกลุ่มครับชาวอเมริกันผิวสี 40% ด้วยกันเคยซื้อขายหรือว่าใช้งานคริปโตเคอเรนซีใกล้เคียงกับช่วงอายุ18ถึง34ปีที่ซื้อขายคริปโตเคอเรนซีในระดับที่ค่อนข้างสูงถึง 42% ถ้าไปดูในรายละเอียดนะครับคนอเมริกันแน่นอน1ใน5เคยซื้อขายเคยลงทุนในคริปโตเคอเรนซีอย่างน้อย1ครั้งแสดงว่าเงินดิจิตอลได้รับความนิยมอย่างมากเลยล่ะครับกลุ่มที่สนับสนุนคริปโตเคอเรนซีมองว่าสินทรัพย์กลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเหรียญบิตคอยน์อีเธอเรียมหรือว่าสเตเบิลคอยน์สกุลอื่นๆที่อ้างอิงกับทรัพย์สินมีค่ามีจุดเด่นที่สำคัญคือทำธุรกรรมได้เร็วลดต้นทุนปลอดภัยมีความเป็นส่วนตัวมีโอกาสสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินหรือว่าแหล่งเงินทุนในระบบได้ซึ่งที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาก็ลงนามในคำสั่งบริหารเมื่อเดือนที่ผ่านมาให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไปศึกษาความเสี่ยงและต้องไปศึกษาประโยชน์ด้วยจากคริปโตเคอเรนซีครับคุณผู้ชมคุณชูวิรัตน์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ